สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำทาร์ป2ของสนามเดินป่านะครับซึ่งขนาดก็จะขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ6เมตรนะครับจะเป็นทรงประมาณนี้เดี๋ยวก็มาชมว่าอุปกรณ์ภายในถุงจะมีอะไรบ้างนะครับครับผมสำหรับทาร์ป2ของสนามเดินป่านะครับขนาดบรรจุก็อยู่ที่15คูณ15นะครับความยาวอยู่ที่52เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 2.8 กิโลกรัมนะครับเอาอุปกรณ์ในถุงก็จะมีตัว1นะครับผ้าไปคลิป1ผืนแล้วก็จะเป็นชุดเสาขนาดเมตร80 2เส้นนะครับเส้นหนึ่งก็จะมีทั้งหมด4ท่อนสมอบกมีให้ทั้งหมด8ตัวนะครับ4คูณ6แล้วก็ชุดเชือกพร้อมสต็อป8เส้นนะครับเชือกนี้ก็จะยาวพอสมควรครับผมเดี๋ยวไงก็จะมาดูวิธีการกางอีกทีนึงครับครับหลังจากที่เราผูกเชือกตามตำแหน่งที่ต้องการที่จะขึงแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาประกอบตัวเสานะครับที่แถมมาให้2เส้นนะครับเราดึงไว้ระดับหนึ่งก่อนผมจะดึงไว้ทั้งหมด6เส้นนะครับตัวนี้ก็จากนั้นพอได้ระดับที่เราประมาณการก่อนนะครับแล้วจากนั้นค่อยปรับลูดอีกทีนึงครับผมจากนั้นก็ใส่ตะขอเสียบตรงกลางก่อนเสียบตรงกลางเลยฮะดันขึ้นดันขึ้นแล้วก็ค่อยปรับลูดอีกทีนึงนะครับปรับลูดระยะอีกทีนึงอันนี้คือในกรณีผมกลางคนเดียวนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับทำทั้งสองฝั่งนู้นนะครับทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับจากนั้นเราค่อยมาปรับลูดอีกทีนึงพอมันขึ้นผ้าได้ก่อนนะฮะทำตึงมากแล้วก็ปรับลูดลงไปแล้วค่อยเป็นรูปเป็นร่างนะครับตัวนี้มันก็จะเตี้ยหน่อยนะฮะก็ปรับลูดครับทีละหน่อยเชือกก็จะแถมมาให้ทั้งหมดแค่8เส้นนะครับสมอบก8ตัวก็ไปอะแดปเอานะครับจะแถมเสามาให้2ต้นนะครับเป็นขนาดเมตร80ซึ่งเสา2ต้นเนี่ยต้นหนึ่งจะยาวใช้ประมาณ4ท่อนครับมีทั้งหมด4ท่อนแถมเสามาให้2ต้นแล้วก็สมอบก8ตัวเชือกอีกเชือกพร้อมสต็อปอีก8เส้นนะครับส่วนตัวผ้าวัสดุผ้านะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลนะครับตัวของทาร์ป2นี้นะครับจะมี2คู่สีด้วยกันครับจะเป็นสีเขียวขี้ม้าเขียวอ่อนและอีกคู่สีหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำเงินกลมตัวตะเข็บนะครับของเราต้องลอยต่อจะมีซีนกันน้ำให้ทั้งหมดนะครับเจาะตาไก่มาให้ทั้งหมด10ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10จุดนะครับผมตัวนี้ก็งานละเอียดนะครับสำหรับทาร์ป2ของสนามเดินป่านะครับก็จะมีวางจำหน่ายในซุปเปอร์สปอร์ตสปอร์ตมอลสปอร์ตเบอร์สนามเดินป่าจรัญ53หลังกระทรวงและก็ในสินค้าออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada แล้วก็ Facebook ของสนามเดินป่าแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์สนามเดินป่าได้นะครับเบอร์ www.sanamdeinpa.com นะครับทับศัพท์ขอบคุณนะครับผม